วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านโซลาร์เซลล์โดนอยู่กับช่วงสาระดีๆมีทุกสัปดาห์กับร้านโซลาร์เซลล์โดนนะครับก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็พนักงานในร้านด้วยนะครับไปดูคลิปกันเลยการคาร์ดิเบต IMU แขนไม่ได้ล็อกสิงกิดขวางสิงกิดขวางคือเนี่ยควบคุมไม้อันเนี้ยก็คือวิธีการคาร์ดิเบต IMU พี่กดตรงฟันเฟืองครับอันนี้หน้านี้ก็คือเนี่ยแถบนี้ก็คือส่วนของโดนนี่เราสังเกตได้จากจุดสีเขียวหรือไม่นี่อันนี้ก็จะเป็นระบบน้ำหมดเลยเรามาเรื่องของโดนก่อนคาลิเบต IMU เลื่อนมาตั้งค่าขั้นสูงข้างล่างคนเลยครับการปรับเทียบ IMU นั่นครับนี่เห็นไหมค่าตัวนี้ค่าตัวหน้าของ IMU และค่าตัวหลังเนี่ยมันต่างกันกดสอบเทียบครับครับเทียบกดเริ่มต้นนี่มันทำท่าไงมันช้าจังวะอะไรอันนี้มันให้ตั้งขึ้นมันให้เอาหน้าตั้งขึ้นจับหน่อยเดี๋ยวมันหงายหลังเสร็จปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนท่าไปอีกข้างนี้ใช่ไหมพี่ตะแคงมันงุ้น เราต้องทำตามรูปเหมือนเดิมพี่เดือนละครั้งพอต้นใช่ครับมันบอกให้รีสตาร์ทใช่ไหมครับรีสตาร์ทคือการปิดแบตแล้วก็เปิดแบตครับปิดแบตเตอรี่เพื่อรีเซ็ตการคาร์ดิเบตเสร็จสิ้น